ีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้23ตุลาคมพุทธศักราช2555ครับครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะครับวันปิยมหาราชซึ่งก็เป็นวันที่คนไทยเรามีโอกาสที่จะรำลึกครับถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเหลือล้นคนอนาเลยทีเดียวนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับด้วยพระชนมายุ57 พรรษาครับนะครับเช้านี้เราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงวันที่23ตุลาคมนะครับถ้าพูดถึงพระปิยมหาราชพูดถึงรัชกาลที่5คุณอภิสิทธิ์คิดถึงอะไรบ้างครับท่านครับคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงมีให้กับประชาชนคนไทยและต้องถือว่ารากฐานของหลายๆเรื่องนะครับของสังคมของเราที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับก็สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับและผมคิดว่าเรื่องของการเลิกทาสนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งประชาชนคนไทยก็ตระหนักดีนะครับครับครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมมากมายคุณวิสิทธิ์ไปมีภารกิจที่ไหนบ้างไหมฮะวันนี้กำลังเดินทางไปวางพวงมาลาครับที่ย้ำกับสองท่านนะครับคิวของทางพรรคประชาธิปัตย์จะเป็น8:30พอดีครับครับครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับผมผ่านมาช่วงเช้านี้ก็มีการปิดการจราจรนะครับแล้วก็มีวงโยธวาทิตมีคณะบุคคลต่างๆก็ทยอยกันไปนะครับที่ลานพระรูปทรงม้าครับครับถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องข่าวเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องกรณีข่าวคราวซึ่งในช่วงหลังเนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 3G จริงๆก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องจำนำข้าวราคาพืชผลก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับภาวะภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองไงฮะทิศทางในอนาคตระยะอันใกล้เนี่ยคือวันนี้ถ้าดูข่าวนะครับมันก็จะมีข่าวซึ่งความจริงก็มีข่าวลักษณะนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็คือที่ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจของธุรกิจเนี่ยอยู่ในขาลงครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลที่ถูกระบุว่าเป็นขาลงเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาเรื่องการส่งออกครับนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็น่าพิจารณาว่าในปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเดินหน้าไปเนี่ยเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงครับนะครับเพราะว่ารัฐบาลผมคิดว่าก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับนะครับจากสภาพปัญหาซึ่งทุกวันนี้ก็มีเสียงบ่นกันอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการส่งออกของเราที่มีปัญหาเนี่ยนะมีปัจจัยอะไรครับนะครับหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะซึ่งใช้คำว่าลูกผีลูกคนนะครับที่ยุโรปหรือกรณีอื่นๆนะความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบางภูมิภาคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยภายนอกก็ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับนะครับการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการยอมรับว่าการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้านะฮะหลังจากมีกรณีเรื่องโกหกสีขาวอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าจนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลก็เงียบไปเลยครับเรื่องการส่งออกว่าตกลงเนี่ยจะมีแผนในการมากระตุ้นนะมีแผนที่จะรุกเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆมีแผนที่จะรองรับกับเรื่อง AEC ที่กำลังจะมาถึงอย่างไรค่อนข้างจะเงียบไปครับนะครับซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของการส่งออกเนี่ยแม้รัฐบาลอาจจะบอกว่าอยากให้เศรษฐกิจภายในเป็นตัวขับเคลื่อนแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามูลค่าการส่งออกมันมีราคาสูงมากนะเทียบกับรายได้ประชาชาตินะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องย้อนกลับมาว่าจำนำข้าวเป็นกรณีหนึ่งซึ่งเราทำนโยบายภายในประเทศแล้วก็ส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อการส่งออกครับนะครับกรณีเนี้ยก็ถ้ายังไม่มีการทบทวนอีกนะฮะแล้วเราต้องมาคอยลุ้นกันว่า G2G จะไปข้าวจะไปโผล่ที่ไหนนะฮะมันคงจะไม่ใช่แนวทางซึ่งจะไปทำให้การส่งออกเนี่ยมารองรับกับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะตามเป้าหมายได้ครับนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะว่าอยากจะเห็น
การดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีการประเมินกันไหมนะครับว่าหลังจากที่ปีนี้บอกไม่เข้าเป้าและปีหน้าจะว่ากันอย่างไรนะครับจะมีการปรับแผนหรือไม่อย่างนโยบายที่ได้ส่งผลเสียต่อเรื่องการส่งออกมีการปรับปรุงมีการแก้ไขอะไรกันอย่างไรหรือไม่นะครับนั่นประเด็นแรกเลยนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเอาละเรื่องการส่งออกเราอาจจะทำได้เพียงระดับหนึ่งก็ย้อนกลับมาดูสถานการณ์ของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็จะอยู่บนหลักคิดนะครับที่บอกว่าคล้ายๆอัดฉีดเงินนะครับหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะฮะและตัวนโยบายหลักขณะนี้เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องพืชผลครับนะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่าความที่นโยบายมันเป็นนโยบายที่รั่วไหลเยอะนะครับว่ารั่วไหลผมไม่ได้หมายถึงการทุจริตอย่างเดียวนะครับแต่ผมหมายถึงว่าที่เราบอกจะเอาเงินให้ชาวนานะครับโดยให้ราคาข้าวอยู่ที่ตันละ15,000เนี่ยเอาเข้าจริงๆก็อย่างที่เราคุยกันว่าเงินมันไม่ถึงครึ่งที่มันไปถึงชาวนาครับนะครับแน่นอนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะข้าวตัวนะแต่ว่าสถานการณ์ของพืชผลอย่างยางพาราในภาคใต้นะครับแม้กระทั่งปาล์มนะฮะซึ่งเพิ่งย้อนกลับมามีปัญหาใหม่เนี่ยก็กระทบต่อรายได้ของคนในภาคชนบททั้งสิ้นนะครับดังนั้นตัวเลขเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนออกมาว่าหนี้สินนะฮะของเกษตรกรก็ยังเพิ่มขึ้นครับนะกำลังซื้อก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างแท้จริงแล้วก็อย่าลืมว่าปีนี้แม้จะมีการใช้จ่ายอยู่ช่วงนึงค่อนข้างสูงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นความจำเป็นจากการใช้จ่ายเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพชีวิตของตัวเองหลังน้ำท่วมครับนะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันนะครับการทบทวนรายได้ที่เกิดขึ้นในภาคชนบทขณะนี้ก็จำเป็นนะครับหันมาดูภาคอุตสาหกรรมครับนะครับนโยบายที่เกิดขึ้นก็คือบอกว่า300บาท7จังหวัดนะครับก็ต้องสำรวจตรวจสอบกันเหมือนกันเพราะว่าในช่วงวันแรงงานก็คงจำได้นะครับว่ากลับกลายเป็นว่าผู้ใช้แรงงานจำนวนมากทีเดียวเนี่ยบอกว่าชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นครับนะครับตรงกันข้ามนะครับขณะนี้เนี่ยต้องคิดว่าผลในแง่ของปัญหาการตกงานจะเกิดขึ้นมาน้อยแค่ไหนเมื่ออีกเพียงเท่าไหร่ครับเนี่ย2เดือนกว่าอีก2เดือนเสร็จค่าแรงจะต้องขึ้นเป็น300บาททั้งประเทศครับนะครับทางภาคเอกชนเองนะครับก็มีปัญหาในการปรับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในเชิงของรายได้เนี่ยถ้าหากว่า SME จำนวนหนึ่งอยู่ไม่ได้ครับรายได้ของประชาชนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปกระทบเรื่องการส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้า SME อยู่ไม่ได้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ครับนะครับมันก็จะไปกระทบต่อเรื่องของการส่งออกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในแง่ของรายได้ที่เราเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่ายังมีปัญหาอยู่บริษัทมาดูเรื่องรายจ่ายครับนะครับถ้าหันมาดูเรื่องรายจ่ายเนี่ยเราก็จะพบนะครับว่านโยบายรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็ยังมีแต่ข่าวที่ออกมาในทางที่จะทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากขึ้นครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนในเรื่องของการที่จะขึ้นราคา LPG หรือก๊าซหุงต้มนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเมื่อวานหรือเปล่าครับมีข่าวว่าไฟฟ้าครับจะขึ้นราคาปีหน้าก็จะทะลุขึ้นไปอีกนะครับจะลุกขึ้นไปอีกหลังจากที่รัฐบาลก็มาตรการไฟฟรีมาทำให้คนกว่าครึ่งซึ่งเคยใช้ไฟฟรีนะครับก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็ตอนนี้ต้องจ่ายแพงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่แล้วนะครับว่าถ้ามองดูภาพของสถานการณ์นะฮะรายรับและรายจ่ายของประชาชนนะและผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลเนี่ยตรงนี้จำเป็นจะต้องมีการมาเตรียมการที่ดีนะครับนี่ยังไม่นับนะครับว่านอกจากเรื่องพลังงานแล้วนะอาหารครับนะจากแนวโน้มของสภาพดินฟ้าอากาศในต่างประเทศนะครับจากนโยบายจำนำข้าวเองนะครับอาหารสัตว์เนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นขึ้นมาครับนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานก็ย้อนกลับมาเรื่องปัญหาหมูแพงไก่แพงนะก็หนักเข้าไปอีกนะทั้งหมดเนี่ยครับผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแนวทางของการที่จะบริหารจัดการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลกลับไปมองว่าการจะมีการประมูลโครงการใหญ่ๆนะซึ่งความรายละเอียดหลายเรื่องยังล่องลอยมากนะครับหรือการที่
อย่างเช่นที่เราเห็นตามแนวทางของครม.สัญจรนะฮะที่บอกว่าไปอนุมัติงบตรงนั้นตรงนี้เมื่อวานนี้ก็เท่าที่ดูตัวเลขทำไมมันน้อยมากเลยนะครับ515ล้าน17ล้านไปที่อื่นไปที่อื่นประมาณเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับครับซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ได้ประมาณ100กว่าละเป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่ประกาศแค่หลักร้อยก็ยังแปลกใจอยู่นะแล้วก็ที่เมื่อวานนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนทราบข่าวนะครับก็คือว่าชาวภูเก็ตเองขณะนี้เขาก็เดือดร้อนมากเรื่องที่ไปไม่รู้ว่ายกเลิกหรือแขวนศูนย์ประชุมอะครับของเขาอะครับครับที่ภูเก็ตครับครับคือในขณะที่บอกว่าจะเอาเงินไปคนใต้อะไรนะฮะ500-600ล้านเนี่ยนะครับกับไปยกเลิกหรือแขวนศูนย์ประชุมนะฮะเป็นพันล้านนะครับครับครับเพราะถ้าฟังสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ได้ฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นก็ขณะนี้ก็คือเรามีปัญหาการส่งออกนะครับตัวเลขการนำเข้าผมก็คิดว่ามีอยู่บางเดือนที่เริ่มขาดดุลนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการส่งออกนะครับเมื่อส่งออกมีปัญหารัฐบาลก็ต้องหันมากระตุ้นการลงทุนในประเทศบริโภคในประเทศแต่ว่าสัญญาณแบบนี้เมื่อสัญญาณข้างนอกมีปัญหาสัญญาณในประเทศมันจะกระตุ้นแล้วก็ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการหมุนเวียนในประเทศได้จริงหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็ที่เราลองไล่ดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะครับก็บอกว่ามันก็มีอยู่ว่าเราสามารถทำให้รายได้ของคนในประเทศเพิ่มขึ้นได้จริงแค่ไหนครับนะปัญหาของนโยบายของรัฐบาลขณะนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่นโยบายที่ทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติครับนะครับความพยายามจะไปบอกว่าซื้อสินค้าเกษตรแพงๆเอาเข้าจริงมันฝืนตลาดไม่ได้แล้วก็เป็นโครงการที่ในที่สุดเงินก็ไปถึงชาวนาไม่มากอย่างที่คิดครับนะครับขณะเดียวกันต้นทุนนะฮะด้านหนึ่งต้องอย่าลืมว่าต้นทุนของเกษตรกรเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยครับนะครับราคาปุ๋ยราคายาราคาอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับผู้ใช้แรงงานก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบาย300หรือว่าคนที่มีเงินเดือนนโยบาย15,000เนี่ยซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้ทำให้เกิดการเติบโตของรายได้โดยธรรมชาตินะครับก็จะมีปัญหาที่ว่าตัวบุคคลที่ควรจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้เองนะฮะก็ไม่ได้เงินตามเป้าหมายที่ประกาศครับขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาของราคาสินค้าปัญหาของค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็เป็นปัญหาด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้และบวกกับการที่ SME นะครับอยู่ได้ยากเพราะว่านโยบายค่าแรงแล้วก็นโยบายอื่นและการแข่งขันด้วยครับนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะบอกว่าตรงนี้จะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไรครับนะครับกลุ่มคนที่ผมว่ามันมีความสุขกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันกระจุกตัวมากนะครับนะอย่างเช่นโรงสีบางส่วนครับนะครับรับเหมาที่ทำโครงการขุดลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับนะครับมันจะกระจุกอยู่อย่างนี้กับการทุ่มเทงบประมาณกับนโยบายของรัฐบาลถ้าพูดถึงว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจของประเทศของเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับจากนี้ไปก็คงจะต้องหวังการลงทุนจากภาครัฐ350,000ล้านบาทในโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการลงทุนเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคภายในประเทศได้แค่ไหนครับถ้าอย่างนั้นผมคิดว่า1 นะครับผมไม่เคยเชื่อว่า 350,000 ล้านเนี่ยจะลงมาได้อย่างรวดเร็วครับนะครับจริงๆยังต้องมีการลุ้นกันอยู่ด้วยซ้ำว่าที่กฎหมายกำหนดว่า 350,000 ล้านต้องกู้ภายในเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับ2556ครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะกู้ทันได้ยังไงนะครับแต่เมื่อขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเห็นรูปร่างหน้าตาของโครงการต่างๆเลยนะฮะสมมุติว่ากู้มาก่อนนะครับก็ต้องเอาเงินมากองไว้แล้วก็เก็บเนี่ยครับนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างว่าโครงการเอาท่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่อ้างว่าจะอยู่ใน 350,000 ล้านเนี่ยยังไม่ผ่านขั้นตอนต่างๆหมายไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็ขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าที่บอกว่าหวังตัวนี้มาเป็นตัวกระตุ้นแบบทำให้เศรษฐกิจได้กระเตื้องขึ้นมานะฮะอย่างที่เราดูเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับสองเนี่ยนะการทำการหวังพึ่งโครงการขนาดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องคำนึงนะครับว่าโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยจะมีการนำเข้าค่อนข้างเยอะในแง่เครื่องจักรในแง่อะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับสองเนี่ยถามว่าคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากโครงการเหล่านี้ก็อย่างที่บอกว่ามีจำกัดแล้วก็กระจุกอยู่พอมีจำกัดแล้วก็กระจุกอยู่เนี่ยโอกาสที่จะมี
การกระตุ้นการใช้จ่ายในรอบ2รอบ3ทุกคนเหล่านี้เอาเงินไปใช้หมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยมันคงยากครับนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยตัว 350,000 หรือแม้แต่ที่รัฐบาลพูดถึงขั้นว่าจะเอาอีก2ล้านล้านนะครับผมก็ยังไม่คิดเลยครับว่าตัวนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถ้าทำคือทำในมุมของการที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหวังว่าตัวนี้จะเป็นตัวมากระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ใช่ครับครับครับเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์ได้ฉายภาพรวมของเศรษฐกิจเหมือนตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายของประเทศแล้วก็สถานการณ์ตลาดโลกด้วยเนี่ยนะฮะเขาจะพูดได้ไหมครับว่านโยบายของรัฐบาลโดยภาพรวมหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นตัวเข้ามาเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยแข็งขึ้นหรือตรงกันข้ามเป็นตัวมาทำลายความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลกครับข้าวนี่ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับครับชัดเจนนะฮะอย่างที่ต่างประเทศเขาบอกเราทำร้ายตัวเองเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ชัดนะครับแล้วก็นโยบายอย่างที่ผมได้เน้นย้ำว่าถ้าเรื่องค่าแรงนะครับยังไม่มีมาตรการที่มารองรับ SME เพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาทำลายนะครับตัวที่จะมาเสริมเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับแต่มีค่อนข้างจำกัดนะครับนโยบายประชานิยมประเภทรถคันแรกอะไรเนี่ยมีส่วนก็กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้ยอมรับนะครับแต่ความจริงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแทบจะไม่ต้องการการกระตุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยก็มันก็มีแนวโน้มมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าจะเติบโตนะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตติดท็อป10อะไรต่างๆเนี่ยก็พูดกันมานานแล้วครับขอชวนคุณอภิสิทธิ์ชวนคิดเรื่องแรงงานนิดหนึ่งนะครับผมคิดจากว่าเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าทันทีที่แรงงานค่าแรงจะเพิ่มเป็น300บาททั่วประเทศในต้นปีหน้านะครับ1มกราคม2556แน่นอนที่สุดนะครับในช่วงนี้เนี่ยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็เริ่มจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามบ้างไปกัมพูชาบ้างไปพม่าบ้างอะไรบ้างนะครับที่ยังไม่ไปก็เตรียมตัววางแผนที่จะไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคิดหลักคิดเดียวกันครับคุณพิสิทธิ์ครับว่าญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตจากประเทศของเขาซึ่งมีค่าแรงสูงขึ้นกำลังแรงงานก็ลดลงไปมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมบางอย่างกับว่าเอาละในเมื่อเราไม่อาจจะทานกระแสได้ว่าในเมื่อค่าแรงบ้านเรามันสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราก็ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยไปย้ายฐานการผลิตและไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งสินค้าออกไปแทนจะได้หรือเปล่าครับเหมือนคำถามที่มีแง่มุมสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับขอพยายามอธิบายก่อนครับนะฮะเอาเริ่มต้นจากประเด็นค่าแรงก่อนครับนะครับประเด็นค่าแรงเนี่ยมันมี2ประเด็นนะครับที่คำว่า300ทุกจังหวัดเนี่ยมันมี2ประเด็นครับประเด็นที่1เนี่ยคือเป็นเรื่องของระดับของค่าจ้างนะครับว่า300บาทเนี่ยทำให้เราแข่งขันได้หรือไม่ครับนะฮะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งก็ซึ่งเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถามผมเมื่อสักครู่ว่าการย้ายฐานการผลิตอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ประเด็นที่2ก็คือว่าระบบค่าแรงเดิมนะฮะหรือว่าในปัจจุบันด้วยเนี่ยก็คือว่าค่าในแต่ละจังหวัดยังไม่เท่ากันครับนะครับเพราะค่าครองชีพต่างกันนะครับเพราะต้นทุนทางด้านอื่นต่างกันทีนี้เนี่ยถ้าผมเทียบง่ายๆเนี่ยนะครับวันนี้สมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือต้นปีนี้ก็ได้ฮะเอาต้นปีนี้ก็ได้ค่าแรงกรุงเทพเลยขึ้นไป300ครับนะฮะสิ้นปีหน้าก็ยังอยู่ที่300และจะต้องอยู่อีก2ปีตามนโยบายรัฐบาลนะครับครับแต่ถ้าคุณสนองคุณสันติสุขนึกนะฮะค่าแรงที่หลายจังหวัดเช่นพะเยานะฮะรู้สึกว่าตอนนั้นต่ำสุดเนี่ยเคยอยู่ที่159ครับมาสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าอยู่300ละเท่ากรุงเทพครับขึ้นมาเท่าตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมองในมุมของคนทำงานนะครับถ้าเกิดเขาอยู่พะเยามาก่อนเนี่ยเขาคงดีใจแหละเขาอยากจะได้กลับไปบ้านแล้วก็มีค่าแรง300ก็ต้องมากรุงเทพมาเอาค่าแรง300นะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรุงพอตอนที่7จังหวัดขึ้นไป300เนี่ยก็มีแรงงานจำนวนไม่น้อยนะครับวิ่งเข้ามาใน7จังหวัดนี้ครับแต่มองในมุมของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่เคยอยู่พะเยาและจ่ายค่าแรง159-160เนี่ยนะฮะในวันที่คนที่ธุรกิจที่กรุงเทพเขาจ่ายกัน300เนี่ยพอถึงปีใหม่เนี่ยต้องจ่าย300เท่ากรุงเทพแต่เสียเปรียบเรื่องการขนส่งเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรต่างเนี่ย
อยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มสูงว่าจะมีธุรกิจในจังหวัดแบบนี้ครับที่เดือดร้อนแล้วเลือกจ้างแต่ในขณะที่คนงานเนี่ยนะฮะคนทำงานเนี่ยอยากจะวิ่งกลับไปที่นั่นครับนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาตรงนี้ว่าเราจะรองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมีแนวทางที่รองรับแล้วอยู่หรือยังส่วนหนึ่งคนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่สมดุลกันถูกไหมครับส่วนหนึ่งคนงานวิ่งเข้าโรงงานก็ต้องวิ่งออกไปหาที่ที่มันใกล้ไม่ต้องขนส่งมากมายใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ได้มีคำตอบชัดเจนว่าจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ300ในมุมของโครงสร้างนะครับว่าการกระจายตัวหรือว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างค่าจ้างต่างๆที่เคยมันเคยมีอยู่แล้วมาบอกว่าให้เป็นอัตราเดียวหมดโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างก็จะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบส่วนกลับไปในระดับของระดับที่บอกว่าแข่งขันได้หรือไม่ได้นะครับประเด็นก็จะอยู่ตรงที่ว่ามีอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยแหละครับแล้วก็รวมทั้งที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เคยมีค่าแรงต่ำที่คงจะย้ายไปต่างประเทศครับนะครับทีนี้ถามว่ามันผิดไหมนะครับผมก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นตลาดเดียวในแง่ของอาเซียนนะฮะสองเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่ธุรกิจไทยเนี่ยจะเริ่มไปขยายตัวในต่างประเทศครับนะครับมันก็เหมือนว่าทำไมธุรกิจญี่ปุ่นออกมาธุรกิจของประเทศตะวันตกออกมาครับนะครับแต่นะฮะถามว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจในต่างประเทศเงินที่กลับมาประเทศไทยหรือที่ได้เนี่ยนะครับได้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับนะครับแต่ว่าเงินที่เป็นค่าจ้างเนี่ยมันไปอยู่กับต่างชาติครับทีนี้ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าโครงสร้างทางภาษีปัจจุบันนะครับไม่เอื้อให้คนที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเอาเงินกลับเข้าประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็อธิบายให้ผมฟังนะครับว่าถ้าเขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาเจอภาษีเขาแนวโน้มเขาเก็บไว้เพื่อลงทุนหรือขยายในต่างประเทศจะดีกว่าคือไว้เอาเงินไว้ในประเทศต่างประเทศต่อไปไม่ต้องคือเขาจะเจอสองเด้งใช่ไหมฮะเจอภาษีในประเทศนั้นด้วยแล้วก็ภาษีเราด้วยเข้ามาก็เจอนะฮะเจอภาษีนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมของการย้ายฐานและก็เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเนี่ยเสริมความเข้มแข็งของบางธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะมีความจำเป็นครับแล้วก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับอาเซียนถ้าเป็นกรณีคนไทยบุกไปนะฮะไม่ใช่เพราะว่าหนีไปเนี่ยครับผมว่าก็ดีนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ต้องยอมรับอย่างค้าปลีกเนี่ยเขาเตรียมไปลุยอาเซียนเต็มที่เลยครับแต่เขาไม่ได้ลดที่นี่นะฮะเขาก็ไปขยายเขาไปเปิดห้างในประเทศต่างๆนะแต่ว่าถ้าย้ายผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ต้องถามว่าแล้วคนที่เคยทำงานคนไทยที่เคยทำงานได้ค่าจ้างอยู่เนี่ยจะไปที่ไหนครับครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นมุมที่ยังต้องคิดนะฮะไม่ได้บอกว่าการย้ายฐานไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับโดยธรรมชาติก็ควรแต่ว่ามันต้องมีอะไรมาทดแทนคนที่ออกไปก็คือผู้ประกอบการแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกอบการส่วนแรงงานก็คือคนต่างชาติที่ได้ส่วนในประเทศที่เคยมีงานทำถึงตอนนั้นจะทำยังไงครับเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์ใช้คำว่าคือถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยหรือว่าเป็นนักลงทุนไทยเนี่ยบุกไปมันเหมือนกับการไปบุกตลาดใหม่มีศักยภาพแล้วก็ออกไปต่อสู้บนเวทีโลกแต่ท่านหนีไปเนี่ยมันอีกแบบนึงใช่ไหมฮะใช่ครับหนีไปใครก็มาอยู่นี่ไม่ได้แล้วหัวซุกหัวซุนเลยแหละฮะฟังดูหนีมาก็ไม่อยากเอาจะใช้คำว่าหัวซุกหัวซุนเลยครับแต่ว่าหนีด้วยความจำเป็นนะครับครับก็เชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยให้เขาเลือกนะฮะเขาก็อยากทำธุรกิจนี่ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าทำธุรกิจที่นี่แล้วเขาเจ๊งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คงไม่ทำนะฮะเขาก็ต้องไปทำที่อื่นครับครับสุดท้ายฮะเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยจำเป็นไหมฮะที่ประชาชนเนี่ยต้องรู้หรือรัฐบาลต้องตระหนักถ้าเกิดเราจะคิดว่าไม่เป็นไรแล้วตราบใดที่รัฐบาลยังมีเงินมาให้ตราบใดรัฐบาลยังเอาเงินมาใส่ในโครงการโน้นโครงการนี้ประชานิยมได้เราก็อยู่กันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวนี้คุณประสิทธิ์มีอะไรจะเตือนไหมฮะผมว่า อย่างที่ผมบอกนะฮะมีประโยชน์อะไรที่มีค่าแรง300แต่ไม่มีงานทำมีแต่ตัวเลขนะครับครับใช่ไหมฮะมีประโยชน์อะไรว่าตัวเลขคุยกันว่าขายจำนำข้าว15,000แต่ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้15,000ก็แทบไม่มีแล้วก็อีก2ปีก็ไม่มีใครขายข้าวได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญน
ะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลตระหนักนะฮะและประชาชนติดตามนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอีก2ปี3ปีเนี่ยเราก็อาจจะเข้าสู่ความวิกฤตโดยที่นำไปสู่ความขัดแย้งหรืออะไรอื่นซึ่งเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์กำลังจะเข้าร่วมในพิธีถวายพวงมาลาครับนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับคือสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์ทิ้งไว้นี่ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับคือมันสะท้อนความเป็นจริงของประเทศไทยได้ดีมากก็คือที่บอกว่ามันมีประโยชน์อะไรที่นักการเมืองจะสามารถโฆษณาหาเสียงให้ตัวเองได้ว่าเนี่ยจำนำข้าว15,000นะแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวนากี่คนได้15,000แล้วก็ชีวิตของชาวนาดีขึ้นจริงไหมมันมีประโยชน์อะไรที่จะมาบอกว่าค่าแรง300แต่ในขณะที่กิจการล้มหายตายจากไม่มีใครมาจ้างแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนี่ยไม่มีการความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันถดถอยลงผมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อสัก2เดือนก็ไปเจอชาวบ้านก็สอบถามเวลาเราเจอชาวบ้านต่างถิ่นเราก็จะถามเรื่องเป็นไงบ้างนโยบายของรัฐบาลได้ประโยชน์ไหมนะครับบัตรเครดิตเกษตรกรได้หรือยังพอกำนันบอกได้แล้วได้แล้วแล้วใช้แล้วหรือยังบอกยังไม่ใช้บอกเอ้าทำไมล่ะพอกำนันยังไม่ใช้ล่ะบอกรอเงินเข้ามาก่อนบอกเอ้าเงินจากไหนล่ะก็เงินในบัตรเครดิตเอ้าแล้วมันจะมายังไงล่ะก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าเงินมันจะเข้ามาในบัตรนี้แล้วค่อยไปรูดเอาเงินอ้าวมันเป็นบัตรเครดิตไม่ใช่หรอไม่ใช่บัตร ATM นะเพราะงั้นนี่คือการสื่อสารกับชาวบ้านทุก4แยกในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสานก็จะขึ้นป้ายบัตรเครดิตนายกมอบบัตรเครดิตให้ไงใช่ไหมครับแล้วก็ความรู้สึกของนี่กำนันนะที่ผมอ้างถึงเนี่ยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกรองยังไม่ได้ใช้รองเงินเข้ามาในบัตรนี้ก่อนฟังว่าสามารถจะเอาบัตรนี้ไปแลกเอาเงินสดใช่ฟังดูเหมือนว่าเป็นบัตร ATM เลยล่ะชาวบ้านเขารู้สึกอย่างนั้นจนต้องอธิบายว่าคำว่าเครดิตมันอยู่ที่ตัวกำนันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบัตรครับตัวกำนันมีเครดิตมีเงินอยู่เอาบัตรนี้ไปรูดเอาของมาก่อนแล้วค่อยไปจ่ายทีหลังถ้ากำนันจ่ายในกำหนดระยะเวลาก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าจ่ายช้าเลยเวลากำนันก็ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วนอกจากเสียดอกเบี้ยยังโดนเบี้ยปรับอีกครับถูกไหมครับกำนันถึงบางอ้อว่าถ้างั้นต้องไปประชุมลูกบ้านอธิบายกันใหม่ว่าไอ้บัตรเครดิตเกษตรกรผมว่าเรื่องนี้ความจริงพอใช้ไม่ได้แล้วมันมีปัญหาภาระดอกเบี้ยกันขึ้นมาชาวบ้านก็จะโวยอีกรอบหนึ่งสองเรื่องค่าแรงก็ถามเป็นไงบ้างค่าแรง300ปีหน้าได้300ปีนี้ก็ขึ้นแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกเขาจ้างดำนาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชนะคนที่เป็นลูกจ้างเรียกร้องเอา300เหมือนกันเอา300เหมือนกันเจ้านามบอกว่าไงรู้ไหมอยากได้300ก็ไปเอากับคุณปู่ยิ่งรักนนท์เป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบจากนโยบายแล้วก็ยังเป็นปัญหาว่าถ้าเราประกาศตัวเลขสวยๆคนก็อยากได้ไม่มีใครไม่อยากได้แล้วครับครับอยากแต่มันอยากให้มันเป็นของจริง300จริงๆ15,000จริงๆครับครับอันนี้คือส่วนที่เป็นภาพลวงครับเป็นคำหรูๆแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงแต่แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จริงเช่นเรื่องจำนำข้าวเนี่ยแน่นอนมันได้จริงส่วนหนึ่งครับคนที่เข้าไปร่วมโครงการจำนำเนี่ยก็ได้ตังเกินจากราคาตลาดใช่ไหมฮะราคาตลาดมันประมาณ10,000สมมุติเนี่ยนะฮะได้อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนได้อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนแต่คำถามก็คือว่าคำถามใหญ่เลยก็คือว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจภาพรวมอย่างที่คุณอภิสิทธิ์วิเคราะห์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปโทษไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่นึกถึงเศรษฐกิจภาพรวมใครจะไปนึกล่ะฮะแต่มันเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลที่ต้องดูแลอย่างเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์กำชับว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำไมเพิกเฉยไปก่อนหน้านี้มีการมาพูดมีการท้วงติงเรื่องตัวเลขส่งออกแต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็จนแต้ม บอกว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าแล้ว 15% ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็กลายเป็นเงียบหายไปกลายเป็นประเด็นอื่นไปคนที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็คือรัฐบาลแต่ประชาชนอย่างเราประชาชนอย่างพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นผลประโยชน์จากเงินภาษีเนี่ยนะฮะส่วนมากเขาก็ดูแค่ว่าเออโครงการนี้เราได้อย่างที่หาเสียงไว้ไหมโครงการนี้มีโกงไหมคนอื่นเขาได้เหมือนเราไหมคนที่อยู่ในละแวกบ้านเราเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไปดูภาพรวมว่าโครงการนี้มันเพิ่มหรือมันลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัญหามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลพูดความจริงด้านเดียวหรือเปล่าหรือและไอ้ความจริงที่เราบอกว่าความจริงด้านเดียวนั้นคือความจริงแท้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เพียงภาพที่รัฐบาลสร้างให้ประชาชนรู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดีขายข้าวได้15,000ค่าแรง300เงินเดือน15,000อะไรต่างๆเหล่านี้ลดคันแรกบ้านหลังแรกพูดให้ดูดีหรือเปล่า
ในขณะที่โลกของความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือว่าไอ้ที่เราผลิตได้ในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราพึ่งพาตลาดต่างประเทศนั่นก็คือการส่งออกแล้ววันนี้ตลาดที่เขาจะซื้อเราในต่างประเทศเขาก็ลดการนำเข้าของเขาไปพอเขาลดปั๊บเราก็ส่งออกได้น้อยลงแล้ววันนี้ประเทศเขาเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็เดินขบวนกันอยู่รัฐบาลประสบปัญหามีวิกฤตเศรษฐกิจก็ประกาศรัดเข็มขัดหลายประเทศต้องกู้เงิน IMF ธนาคารหลายธนาคารของบางประเทศในยุโรปวันนี้ล้มละลายแล้วก็ประกาศรัดเข็มขัดประชาชนรับไม่ได้ทนสภาพไม่ได้ที่เคยได้จำนำข้าว15,000อันนี้เปรียบเทียบบ้านเราบอกต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะต้องลดการบริโภคต้องลดสวัสดิการนะชาวบ้านเขาไม่ยอมสิ่งที่เขาเคยได้ไม่ได้วันนี้เขาเดินขบวนสเปนเดินโปรตุเกสโดนกรีซเดินมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะขยายตัวไปในประเทศต่างๆรัฐบาลไม่เคยบอกภาพแบบนี้ให้ประชาชนไทยได้ทราบบอกแต่ว่าเศรษฐกิจเราดีนโยบายเราดีไม่เลยบอกเลยว่าจีนขนาดนี้ซึ่งเป็นตลาดหลักของเราประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปเนี่ยวันนี้จีนตัวเลขเขาก็เหลือ7กว่าแล้วไม่ใช่10-11เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนแล้ววันนี้จีนก็ลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้วตลาดเรามันอยู่ตรงไหนทีนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องพวกนี้ก็มีคนออกมาเตือนเยอะนะฮะแม้กระทั่งกรรมาธิการต่างๆของวุฒิสภานักวิชาการอย่างล่าสุดในวุฒิสภาเขาก็ออกมาเตือนบอกว่าถ้าเดินหน้าต่อเรื่องจำนำแบบที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะประชานิยมแบบที่ทำอยู่เนี่ยอนาคตประเทศมีโอกาสจะเจ๊งซ้ำรอยกรีซกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คนออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะนำไปแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนนโยบายทำความเข้าใจกับประชาชนกับกลายเป็นออกมาเล่นการเมืองมองพยายามที่จะกล่าวหาว่าคนที่ออกมาเตือนคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยล้มรัฐบาลเป็นพวกล้มรัฐบาลเป็นศัตรูรัฐบาลอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วมันมีอีกบรรยากาศนึงนะคุณสันติสุขคุณลองสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีปัญหาหรือเขาสมมติว่ามีคนเขาตรวจสอบรัฐบาลครับหรือตรวจสอบใครก็ตามก็จะมีคนตามมาตรวจสอบคนที่ตรวจสอบอีกรอบนึงโดยวิธีการแจ้งความบ้างโดยวิธีการยื่นปปช.มาคือตรวจสอบคนตรวจสอบที่กำลังตรวจสอบรัฐบาลนึกออกไหมแล้วรัฐบาลก็ตรวจสอบกลับคนที่ตรวจสอบอีกทีแล้วก็ถ้าไม่ตรวจสอบก็คือกล่าวหาก็กลับมาคือมันทำให้กระบวนการตรวจสอบบ้านเราวันนี้สมมตินะคุณสันติสุขกับผมบอกว่าเอาละเราไปพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเราไปยื่นเรื่องกับปปช.คนที่กล่าวหาคนที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเขาเล่นงานเรากลับมาอีกรอบนึงตรงนั้นเรื่องอะไรเอามือไปซุกหีบนอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่ามั้งคือมันเหมือนกับว่านักวิชาการหรือใครก็ตามที่เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็มองเห็นภาพรวมของประเทศแล้วมันน่าเป็นห่วงเนี่ยมันเหมือนกับเขาเห็นว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเป็นหลังใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเสามันกำลังจะพังมันผุเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันมันลดเพราะว่าคนอยู่ในบ้านเนี่ยไปงัดเอาฝามาจุดไฟต้มน้ำกินอะไรพวกนี้นะฮะเขาเห็นภาพรวมว่าเฮ้ยเสามันกำลังจะผุมันจะพังนะเขาก็ออกมาเตือนเขาก็บอกว่าต้องซ่อมตรงนี้นะต้องปรับตรงนี้นะเราอาจจะต้องใช้ไฟใช้ฟืนให้มันน้อยลงจะได้ไม่ต้องไปงัดฝามาต้มน้ำกินวันนี้ให้มันแข็งแรงแล้วเราจะอยู่ได้ตลาดเศรษฐกิจโลกมรสุมกำลังจะเกิดนะไม่งั้นบ้านเราพังนะเขาออกมาเตือนอย่างนี้แต่รัฐบาลก็ไม่สนใจกลายเป็นทำเหมือนที่คุณถนอมพูดผมคิดถึงตอนสงครามโลกที่เวลาคุณพูดเนี่ยเวลาคนอยู่ในชุกสงครามมันไม่มีอะไรกินแออัดยัดเยียดคนที่ถูกจับเป็นเฉลยก็ตายใช่ไหมท้ายสุดเฉลยนะกลายเป็นอาหารของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นเขาก็ตายเป็นศพแล้วก็ให้คนอื่นกินต่อครับมันเป็นอย่างนี้ครับทั้งวันนี้เรากำลังเอาฝาบ้านมาทำฟืนแล้วใช่ไหมแล้ว นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมประเทศเราผมสรุปสุดท้ายนิดเดียวครับคุณสันติสุขท่านผู้ชมครับว่าทุกเรื่องเนี่ยมันมี2ด้าน2คมเสมอด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งไม่ดีแต่รัฐบาลกำลังสื่อสารแต่ด้านดีแต่ด้านไม่ดีไม่เคยบอกให้ประชาชนได้ทราบว่าขณะนี้เราอย่าประมาทนะนะครับด้านที่เราส่งเสริมให้คนใช้ให้คนจ่ายแต่เราไม่เคยบอกให้คนออมเลยครับเราไม่เคยบอกให้คนพอเพียงแม้แต่น้อยครับในขณะที่พ่อสอนปราชญ์ชาวบ้านเขาก็สอนเดินตามรอยพ่อบอกให้สังคมพอเพียงมีเล็กมีน้อยแม้กระทั่งถ้วยเล็กถ้วยกระป๋องกระป๋องบินที่ไม่สามารถจะใช้ได้เขาบอกเอาดินใส่เข้าไปเอาเมล็ดพืชไปวะไปโปรยทิ้งไว้เอาน้ำไปหยอดมันก็โตมากินได้เราไม่เคยสอนให้คนพึ่งพาตัวเองแต่เราสอนให้คนซื้อให้คนจ่ายให้คนบริโภคทั้งสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นและท้ายที่สุดมันก็กัดกินตัวเองไปในที่สุดครับนะครับงั้นเราพักตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เราตั้งใจเลยครับว่าที่อยากจะเสนอพระราชกรณียกิจรัชกาลที่5ครับมีสารคดีมาให้ดูด้วยนะครับเราพักก่อนนะนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ